ชาดกเรื่องพีคีติโกสละชาดกย้อนไปในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่เกิดทะเลาะถกเถียงกันซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสห้ามพระภิกษุเหล่านั้นถึง3ครั้งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าแก่งแย่งอย่าวิวาทกันเลยแต่ภิกษุทั้งหลายก็ไม่เชื่อฟังจากนั้นพระองค์จึงทรงนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ฟังดังนี้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีได้ยกทัพไปรบกับพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศลซึ่งด้อยกว่าทุกด้านพระเจ้าทีคีติทรงเกรงภัยจึงปลอมตัวหลบหนีไปพร้อมกับมเหสีที่มีคันได้เข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีต่อมาไม่นานพระนางก็คลอดพระโอรสแล้วตั้งชื่อให้ว่าทีฆาวุกุมารเมื่อกุมารนั้นเจริญวัยรู้ดิ่งสาแล้วพระเจ้าทีคีติจึงทรงมีดำริว่าเราจะต้องส่งทีฆาวุกุมารไปเรียนศิลปะวิทยาที่นอกเมืองพาราณสีมิฉะนั้นแล้วลูกของเราอาจจะต้องได้รับอันตรายจากพระเจ้าพรหมทัตอีกหลายปีต่อมาทั้งสองพระองค์ก็ถูกจับได้พระเจ้าพรหมทัตทรงให้ทหารนำไปแห่ประจานทั่วเมืองแล้วให้นำไปประหารนอกเมืองขณะนั้นทีฆาวุกุมารได้เรียนศิลปะวิทยาสำเร็จแล้วกำลังเดินทางกลับมาหาพระบิดาและพระมารดาเห็นคนกำลังถูกแห่ประจานอยู่เมื่อเข้ามาใกล้ก็ตกใจเพราะเห็นว่าเป็นพระชนกพระชนนีของตนเมื่อพระเจ้าทีคีติเห็นทีฆาวุกุมารก็พูดให้โอวาทขึ้นว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับเพราะเวรแต่จะระงับได้เพราะไม่จองเวรแต่พวกทหารไม่รู้ว่าพระองค์นั้นพูดเตือนทีฆาวุกุมารจึงกล่าวกันว่าสงสัยพระราชาองค์นี้จะต้องเสียสติเป็นแน่พูดอะไรก็ไม่รู้แต่พระองค์ก็ทรงยืนยันว่าเรามิได้เสียสติผู้ใดรู้เรื่องผู้นั้นก็จะเข้าใจเองต่อมาทีฆาวุต้องการลอบปลงพระชนพระเจ้าพรหมทัตจึงเข้าไปเป็นศิษย์ของนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นคนเลี้ยงช้างเพื่อศึกษาศิลปะการบังคับช้างเช้าตรู่ของวันหนึ่งก็ได้ขับร้องเพลงที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตทรงได้ยินก็โปรดปรานจึงสั่งทหารว่าพวกเจ้าจงไปตามตัวชายหนุ่มที่กำลังร้องเพลงอยู่นี้มาเข้าเฝ้าเราจากนั้นทรงแต่งตั้งทีฆาวุกุมารให้เป็นทหารรักษาพระองค์แต่ทีฆาวุกุมารก็ยังหาโอกาสที่จะปลงพระชนม์ไม่ได้วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จออกล่าสัตว์โดยมีทีฆาวุกุมารเป็นนายสารถีทีฆาวุกุมารได้ขับรถพาพระองค์แยกออกจากเหล่าทหารไปแล้วหยุดพักรถณที่แห่งหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตทรงเหน็ดเหนื่อยจึงบรรทมหลับที่ตักของทีฆาวุกุมารนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าทีฆาวุกุมารนั้นมีความคิดที่จะฆ่าพระองค์ฝ่ายทีฆาวุกุมารก็คิดว่าที่นี่ไม่มีใครเลยนอกจากเรากับพระเจ้าพรหมทัตที่กำลังหลับอยู่นี่ถือเป็นโอกาสทองที่เราจะฆ่าศัตรูที่ฆ่าพ่อและแม่ของเราแล้วขณะนั้นทีฆาวุกุมารก็ชักดาบออกหวังจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตแต่ครั้นเมื่อนึกถึงโอวาทที่พระบิดาได้สั่งไว้ก่อนสิ้นพระชนจึงวางดาบลงซึ่งทีฆาวุกุมารยกดาบขึ้นและวางดาบลงอยู่เช่นนี้ถึง3ครั้ง
พระเจ้าพรหมทัตทรงหวาดกลัวสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นแล้วรีบเสด็จลุกขึ้นที่คาวุกุมารจึงทูลถามว่าขอเดชะเพราะอะไรหรือพระองค์จึงทรงหวาดกลัวพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตได้ตรัสตอบว่าทีฆาวุเราฝันไปว่าโอรสของพระเจ้าทีคีติกำลังชักดาบจะฟันเราณที่ตรงนี้ทันใดนั้นทีฆาวุกุมารก็จับพระศีลของพระเจ้าพรหมทัตด้วยมือซ้ายยกดาบขึ้นด้วยมือขวาแล้วประกาศตัวให้ทรงทราบว่าข้าพระบาทเองคือทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติพระองค์ทรงก่อความเดือดร้อนแก่พวกข้าพระบาทมามากมายมิหนำซ้ำยังปลงพระชนชีพพระชนกชนนีของข้าพระบาทฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตได้ยินดังนั้นก็ตกใจจึงทรงหมอบลงแทบเท้าทีฆาวุกุมารแล้วกล่าวว่าได้โปรดเถิดขอเจ้าจงไว้ชีวิตเราด้วยทีฆาวุกุมารเองก็หมอบลงขอชีวิตต่อพระเจ้าพรหมทัตเช่นกันต่างคนต่างก็ให้สัญญาว่าจะให้ชีวิตแก่กันและกันพระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จเข้าสู่พระนครพาราณสีแล้วส่งให้เรียกประชุมหมู่อมาตย์ราชบริพารแล้วตรัสถามความเห็นว่าท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านพบทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติพวกท่านจะทำอย่างไรกับเขาฝ่ายอมาตย์กราบทูลต่างๆนานาว่าจะตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดหูตัดจมูกบางคนก็จะตัดศีรษะเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายชายหนุ่มผู้กำลังยืนอยู่ณที่นี้เองคือทีฆาวุกุมารชายหนุ่มผู้นี้ใครๆจะทำร้ายไม่ได้เพราะเขาได้ให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขาแล้วจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงสอบถามถึงโอวาทของพระเจ้าทีคีติว่ามีความหมายเช่นไรทีฆาวุกุมารจึงกราบทูลให้ทราบว่าโอวาทที่ว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวนั้นก็หมายถึงเจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อส่วนโอวาทที่ว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นนั้นก็หมายถึงเจ้าอย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนักโอวาทที่ว่าเวรย่อมไม่ระงับเพราะเวรแต่จะระงับได้เพราะไม่จองเวรนั้นก็หมายถึงเมื่อพระชนกชนนีถูกพระองค์ประหารแล้วถ้าข้าพระบาทประหารพระองค์คนอื่นๆก็จะตามประหารข้าพระบาทอีกจะตามประหารกันไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเวรนั้นก็ไม่พึงระงับเพราะเวรแต่มาบัดนี้เมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระบาทและข้าพระบาทก็ได้ทูลถวายพระชนชีพแก่พระองค์เช่นกันก็เป็นอันว่าเวรนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวรเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้สดับเช่นนั้นแล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักแล้วตรัสว่าช่างน่าอัศจรรย์นักที่ฆาวุกุมารนี้เป็นบัณฑิตจึงสามารถเข้าใจภาษิตที่พระชนกตรัสเพียงย่อๆได้จากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานคืนพระราชสมบัติของพระเจ้าทีคีติให้แก่ทีฆาวุกุมารและได้พระราชทานพระธิดาให้อภิเษกสมรสอีกด้วยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าชาดกเรื่องนี้จบลงพระพุทธองค์จึงตรัสแสดงธรรมเป็นพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมาเวรทั้งหลายในโลกย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับเพราะไม่จองเวรธรรมนี้เป็นของเก่าจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประชุมชาดกว่าพระชนกชนนีในครั้งนั้นได้มาเป็น
พระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาส่วนทีฆาวุกุมารได้มาเป็นพระองค์เองน้องๆคะเมื่อฟังชาดกเรื่องราวที่กล่าวถึงทีฆาวุกุมารจบลงไปแล้วน้องๆได้ข้อคิดยังไงบ้างคะส่วนชาดกเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเมื่อเราอยู่ร่วมกันและมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเราก็ควรให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วเราก็จะได้มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มเบิกบานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยังไงล่ะคะเรื่องสัพพทาถะชาดกย้อนไปในครั้งพุทธกาลในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารในครั้งนั้นเองพระเทวทัตได้ยุยงให้เจ้าชายอชาติศัตรูฆ่าพระบิดาของตนแล้วสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ได้คบคิดกันที่จะลอบปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายพระพุทธเจ้าได้เลยทำให้ลาภสักการะและชื่อเสียงของพระเทวทัตค่อยๆเสื่อมลงวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้ประชุมสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าพระเทวทัตทำลาภสักการะให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้คงอยู่ได้พระพุทธองค์ทรงได้ยินเหล่าภิกษุสงฆ์สนทนากันจึงเสด็จมาแล้วตรัสว่าแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็เคยทำลาภสักการะให้หมดสิ้นไปเช่นกันจากนั้นจึงทรงนำเรื่องในอดีตชาติมาตรัสเล่าว่าในครั้งอดีตการณกรุงพาราณสีได้มีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตพระราชาทรงมีปุโรหิตที่เก่งกล้าสามารถมากปุโรหิตท่านนี้เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการทั้งยังรู้มนต์ที่มีชื่อว่าปฐวีวิชัยหรือมนต์ที่ทำให้คนอื่นหลงไหลได้อยู่มาวันหนึ่งปุโรหิตได้ไปนั่งสาธยายมนต์อยู่บนหินดาดที่เนินผาแห่งหนึ่งโดยไม่รู้เลยว่าในโพรงใกล้ๆกันนั้นได้มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่มันนอนฟังปุโรหิตนั้นท่องบนมนต์ปฐวีวิชัยจนกระทั่งมันท่องจำขึ้นใจจากนั้นมันจึงวิ่งออกจากโพรงแล้วหันมาพูดกับปุโรหิตว่าท่านพราหมณ์ผู้เจริญข้าพเจ้ากล่าวมนต์นี้ได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าท่านเสียอีกจากนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงวิ่งหนีไปท่านปุโรหิตเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็รู้ว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้แอบท่องจำมนต์ไปได้จะต้องเกิดภัยอย่างใหญ่หลวงตามมาอย่างแน่นอนฝ่ายเจ้าสุนัขจิ้งจอกเมื่อหนีไปแล้วมันได้ร่ายปฐวีวิชัยมนต์บังคับให้สุนัขจิ้งจอกเป็นร้อยๆตนให้ตกอยู่ในอำนาจของมันจากนั้นก็ร่ายมนต์นี้ทำให้สัตว์ป่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช้างม้าสิงเสือกระต่ายหมูและเนื้อเป็นต้นให้ตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วจึงตั้งตนขึ้นเป็นพญาสัตว์ที่มีชื่อว่าสัพพทาถะมีนางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเป็นอัครมเหสีแล้วมันก็นั่งอยู่บนหลังราชสีซึ่งราชสียืนอยู่บนหลังช้างสองเชือกอีกทีหนึ่งเมื่อมันมองเห็นความยิ่งใหญ่ของตนเองแล้วก็เกิดมานะจนถึงกับคิดที่จะชิงเอาราชสมบัติของกรุงพาราณสีมาไว้ในครอบครองว่าแล้วมันจึงยกทัพ
ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์สี่เท้าเต็มพื้นที่12โยชน์เข้าไปประชิดกรุงพาราณสีฝ่ายชาวเมืองเห็นสัตว์ป่าซึ่งล้วนแต่ดุร้ายทั้งสิ้นเข้ามาประชิดเมืองแล้วต่างก็พากันสะดุ้งหวาดกลัวแล้วรีบปิดประตูพระนครมิให้สัตว์พวกนั้นเข้ามาได้ฝ่ายพญาสุนัขจิ้งจอกได้ส่งสารไปถึงพระราชาว่าพระราชาจะมอบราชสมบัติให้กับมันหรือจะยอมรบกับมันฝ่ายปุโรหิตได้เข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์อย่าทรงกลัวไปเลยการสู้รบกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกสัพพทาถะนี้เป็นภาระของข้าพระองค์เองเว้นข้าพระองค์เสียแล้วก็คงไม่มีใครที่จะต่อสู้กับมันได้อย่างแน่นอนเมื่อปลอบใจพระราชากับประชาชนแล้วท่านปุโรหิตก็ได้ขึ้นไปยังป้อมประตูเมืองแล้วร้องถามพญาสุนัขจิ้งจอกไปว่านี่แน่ท่านสัพพทาถะท่านจะทำอย่างไรหรือถึงจะชิงเอาราชสมบัตินี้ไปได้ฝ่ายเจ้าสุนัขจิ้งจอกสัพพทาถะก็ตอบไปด้วยความโง่เขลาว่าง่ายนิดเดียวข้าจะให้ราชสีร้องคำรามเปล่งสีหนาดทำให้ผู้คนสะดุ้งตกใจกลัวเสียงแล้วข้าเนี่ยก็จะยึดเอาราชสมบัตินะสิเมื่อปุโรหิตฟังดังนั้นแล้วก็คิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงให้ทหารเที่ยวตีกลองประกาศไปทั่วทั้งเมืองว่าขอให้พวกชาวเมืองเอาแป้งถั่วราชมาศปิดช่องหูให้หมดทุกคนจากนั้นปุโรหิตก็ได้ขึ้นไปยังป้อมอีกครั้งแล้วร้องท้าทายสุนัขจิ้งจอกไปว่านี่นะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเนื้อหรือจะมีความสามารถสั่งให้ราชสีเปล่งสีหนาดได้เพราะพญาราชสีนั้นน่ะเป็นสัตว์ที่สูงส่งกว่าเจ้ามากคงไม่ยอมทำตามคำสั่งของเจ้าสุนัขจิ้งจอกอย่างเจ้าเป็นแน่เมื่อสุนัขจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงร้องสั่งให้ราชสีตัวที่มันกำลังยืนอยู่บนหลังนั้นให้แผ่เสียงฝ่ายราชสีนั้นก็เม้มปากแผ่เสียงเปล่งสีหนาดดังสนั่นอย่างที่ไม่เคยเปล่งมาก่อนซึ่งมันได้เปล่งขึ้น3ครั้งจึงทำให้ช้างทั้งหลายสะดุ้งตกใจกลัวช้างที่มันยืนอยู่บนหลังนั่นเองก็สลัดสุนัขจิ้งจอกให้ตกลงไปที่โคนเท้าเอาเท้าเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนรากของมันแหลกเหลวสัตว์ป่าทั้งหมดเมื่อได้ยินเสียงของราชสีห์แล้วต่างก็ตกใจกลัวตายวิ่งหนีกันแตกตื่นโอลหม่านชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดบ้างก็เหยียบกันตายบ้างก็วิ่งแทงกันนอนตายเกลื่อนบนพื้นที่12โยชน์นั้นเมื่อเหตุการณ์สงบลงปุโรหิตจึงลงจากป้อมแล้วให้ตีกลองเที่ยวประกาศไปทั่วพระนครว่าให้ชาวเมืองจงเอาแป้งที่อุดหูของตนออกจากนั้นก็ให้เปิดประตูพระนครแล้วให้ชาวเมืองไปนำเอาเนื้อสัตว์ที่ตายเหล่านั้นมากินเป็นอาหารส่วนเนื้อที่เหลือก็ตากแห้งทำเป็นเนื้อแผ่นไว้ซึ่งการทำเนื้อแผ่นตากแห้งนี้ได้เกิดขึ้นในครั้งนั้นเองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชาดกเรื่องนี้จบลงจึงตรัสว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหลายแล้วแต่เพราะความประมาทมันจึงถึงกับความพินาศในที่สุดจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงประชุมชาดกว่าสุนัขจิ้งจอกสัพพทาถะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตส่วนพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนปุโรหิตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระองค์เองเมื่อเราได้ฟังชาดกเรื่องพญาสุนัขจิ้งจอกนี้แล้วน้องๆได้ข้อคิดยังไงบ้างคะชาดกเรื่องนี้ก็มีข้อคิดอยู่ว่า
คนที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตจะต้องมีคุณธรรมจึงจะเป็นใหญ่ได้นานๆถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นคนชั่วคนประมาทมัวเมาไปสร้างบาปกรรมเข้าแล้วแล้วก็ย่อมจะเป็นใหญ่ได้ไม่นานอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกสัพพทาถะพอมันได้เป็นใหญ่เท่านั้นก็คิดการใหญ่คิดว่าตนเก่งถึงกับจะยกทัพไปชิงราชสมบัติจากพระราชาทีเดียวแต่ผลสุดท้ายก็ต้องตายอย่างน่าอนาถมิหนำซ้ำยังพาพวกพ้องของตนไปตายอีกด้วยคนพาลอย่างนี้น้องๆ อย่าเอาอย่างนะคะ